วันนี้นานามีตัวช่วยค่ะเราไม่ต้องเคี่ยวน้ำเชื่อมแล้วน้ำเชื่อมของเชฟใส่ฝักวานิลาด้วยแต่ว่าวานิลาเนี่ยเราใช้ทั้งฝักแบบนี้ไม่ได้วิธีการใช้ก็คือหั่นกรีดออกมาแล้วก็ขูดเนื้อข้างในมาใช้ Sorry for the fingers It's okay And now we just top it Okay ปิดไฟแล้วเราก็จะใส่ผิวมะกรูดนะคะเราจะขูดแต่ว่าผิวสีเขียวๆเข้าไปเชฟบอกว่าเชฟชอบมากมาเมืองไทยทีไรก็เอากลับบ้านไปทุกทีเลย Like this หลังจากนี้นะคะเราจะทิ้งน้ำเชื่อมของเราจนเย็นแล้วเราจะมาเตรียมผลไม้กันค่ะเราจะเตรียมชามไว้1ชามสำหรับใส่ผลไม้ทั้งหมดนะคะโอเคโอเค Red apple ใส่แอปเปิ้ลแดงลงไปนะคะแอปเปิ้ลเขียวผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณมีสับปะรดใส่ลงไปแล้วอร่อยมาก Orange and mix it and you pourOkay, okay นะ Syrup Best syrup, huh? ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะง่ายๆแบบนี้เลยแต่งกลิ่นด้วยวานิลากับมะกรูด Okay, so after this, we keep it in the fridge for how long? 1 hour หลังจากทำเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณจะเสิร์ฟเนี่ยนะคะจะอร่อยขึ้นถ้าคุณเอาผลไม้ตรงนี้ค่ะแช่เย็นจัดๆสัก1 ชั่วโมงก่อนเสิร์ฟนะผลไม้เนี่ยนะคะก็จะดูดกลิ่นของวานิลาแล้วก็มะกรูดเข้าไปมาเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเชฟบอกว่าไหนๆมาทางแบบเอเชียแล้วเขาเอาเค้กของคุณพ่อเรามาเสิร์ฟด้วยเขาบอกว่าเข้ากันได้ดีมากๆโอเค okay, so today we're gonna serve with durian marble we love the yingsak cake we love yingsak cake น่ารักมากๆเลยค่ะ ดีมากขายของ No I always bring it home you know โอเคเราจะตักสลัดเดฟรีสนะคะเสิร์ฟเลยเชฟบอกว่าจะหั่นเล็กหั่นใหญ่ก็ได้ปกติที่บ้านเขาอะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กแต่ว่าอันนี้ค่ะหั่นใหญ่เพื่อให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะแช่เย็นจัดเสิร์ฟแบบนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะทำสลัดผลไม้ทานง่ายๆที่สำคัญใช้มะกรูดของไทยใช้น้ำเชื่อมแบบนี้ใช้เวลาทำแป๊บเดียวเองค่ะ